กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่อาจจะมีความกังวลในเรื่องของความโชคร้ายต่างๆที่เข้ามาหรือว่าคิดหวังอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะวันนี้ก็มีเจ้าแม่กวนอิ่ม3หน้ามงคลสมปรารถนานะคะซึ่งต้องบอกว่าทางบริษัท CJB ได้นำเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเลยนะคะจุดเด่นนะคะต้องบอกว่าในส่วนของข้างในของสิ่งนี้เนี่ยทำด้วยโลหะแล้วจุดเด่นก็อยู่ที่นะคะชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% มีลักษณะพิเศษนะคะคือเจ้าแม่กวนอิม3หน้านะคะได้นั่งลอยอยู่ในอากาศแล้วก็หมุนอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญค่ะในเรื่องของพลังอำนาจนี่นะคะก็จะช่วยให้คนเนี่ยสมปรารถนาในทุกๆเรื่องนะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเป็นการขจัดหรือว่ากำจัดฝันร้ายของมนุษย์นั่นเองนะคะใครอยากขอความสำเร็จต่างๆนะหรือว่าอยากจะให้ศัตรูกลายเป็นมิตรเองก็ตามเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานะคะก็สามารถประทานพรเหล่านี้ได้ใครสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะต้องบอกว่าปกติแล้วในราคา 9,999 บาทมีจำนวนจำกัดเพียงแค่9ชุดเท่านั้นลดเหลือเพียง 3,999 บาทนะใครสนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ตอนนี้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696ใครจะนำไปเป็นของขวัญของฝากก็ต้องบอกว่าดีมากทีเดียวเลยสำหรับเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนแล้วก็คำถามนะคะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่ไหนแล้วก็ช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณนา27มีนาคม2526เวลาเกิดตี 2:22 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะคะเนื้อคู่ลักษณะเป็นอย่างไร27มีนา26นะครับปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะขอบคุณสำหรับข้อมูลชัดเจนนะครับก็ในทางโหราศาสตร์ต้องถือว่ายังเป็นคนวันเสาร์อยู่นะครับต้องบอกว่าดวงนี้ไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะครับถึงจะมีเข้ามาถึงจะเหมือนดีในช่วงแรกๆแต่ส่วนใหญ่มักจะมีเหตุทำให้ต้องแยกของคุณเนี่ยถ้าได้คนที่มีตำหนินะครับถือว่าสมรูปนะแล้วก็จริงๆเงื่อนไขของคุณเนี่ยอาจจะเป็นและห่างกันอาจจะใช้ชีวิตหรือทำงานคนละถิ่นฐานเดือนนึงไม่ได้เจอกันเหมือนคนรักปกติยิ่งห่างเนี่ยจะทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นแต่ประเด็นสำคัญดูให้ดีนะครับว่าคนที่เข้ามานั้นมีเจ้าของหรือไม่ SMS ต่อมาค่ะคุณสราวุธนะคะ19เมษายน2538ค่ะเวลาเกิดตี 2:19 นาทีบอกว่าเป็นพุธกลางคืน19เมษายนเนี่ยนะครับปฏิทินตรงกับวันพุธอยู่แล้วนะครับถ้าบอกตี 2:19 เป็นพุธกลางคืนผมขออนุญาตไม่เข้าใจว่าเป็นวันสากลคือวันพฤหัสรบกวนให้คุณสราวุธส่งข้อมูลวันสากลเข้ามานะครับเพราะว่าจะทำให้การพยากรณ์เนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่25มีนาคม2519นะคะเวลาเกิดบ่าย 2:26 นาทีวันพฤหัสบดีคุณเจนะบอกว่าตอนนี้ตกงานอยู่เมื่อก่อนทำโฆษณาทำอะไรดีคะตอนนี้ความจริงถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงเดิมที่คุณทำเนี่ยพวกงานนิเทศงานสื่อสารเนี่ยถือว่าดีนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขคือควรจะทำต่างถิ่นกำเนิดหรือทำกับบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นนั้นและปีนี้ผมมองว่าโอกาสตอนนี้กรรมะเป็นกาลีนะเกณฑ์เรื่องงานเสียอยู่นะครับก็หนึ่งเลยพยายามตักบาตรถวายเพลพระและสองถ้าจะได้ทำผมว่าคงไม่หนีวิชาชีพเดิมเงื่อนไขอย่างที่เรียนนะครับปีนี้พูดเป็นสีก็ให้เป็นองค์กรต่างชาติหรือทำต่างถิ่นกำเนิดสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเด็กหญิงณัฐยานะคะเกิดวันที่24ธันวาคม2544เวลาเกิดเที่ยงคืน30นาทีระบุว่าเป็นวันจันทร์ชื่อดีไหมคะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับวันนี้หลายท่านเกิดรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนวันนะฉะนั้นน้องเป็นคนวันอาทิตย์เดี๋ยวลองดูกันนะครับณัฐยานัฐทอทงยอยักษ์นอสระอานอนหนูกะลันนะฮะ
ก็อันนี้ก็คือตั้งตามสมมุติฐานที่น้องเป็นคนวันอาทิตย์อยู่แล้วนะครับใช้วรรคสีนำเลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลนามสกุลวงเกษมสิริค่ะเมื่อรวมกับนามสกุลนิดนึงครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความล่าช้าบ้างเวลาจะทำอะไรเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นแล้วก็ปัญหาสุขภาพถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะเป็นต่อเนื่องหรือรังนะครับเรียนอาชีพอะไรดีพุทธในดวงสวยมากๆเลยนะครับอยู่บนกำลังของตัวเองด้วยในแง่ของทักษะพื้นชะตาก็เป็นสีชอบตัวเลขเชียร์บัญชีครับชอบภาษาเรียนพวกอักษรศิลปศาสตร์ชอบแวดวงการโฆษณาสื่อสารมวลชนก็เรียนนิเทศนะครับรัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจกฎหมายมุ่งเน้นในเรื่องของทนายรวมไปถึงในเรื่องของพวก PR ประชาสัมพันธ์พวกเซลส์มาร์เก็ตติ้งพวกนี้ดีทั้งสิ้นครับลัคนาราศีไม่ได้บอกจังหวัดมาจ้ะส่งจังหวัดส่งจังหวัดเข้ามาด้วยเนาะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจริญเกิดวันที่9ธันวาคม2509เวลาเกิดตี 4:20 นาทีนะคะระบุว่าเป็นวันศุกร์เกิดรอยต่ออีกท่านหนึ่งแล้วนะครับก็ยังเป็นคนวันพฤหัสบดีอยู่ถูกต้องครับลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดสระแก้วสระแก้วตี 4:20 นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตานะครับถามเรื่องคู่เข้ามาพอดีเลยของคุณเนี่ย เป็นพินทุบาทก็คือราหูเล็งดวงเล็งลัคนาในพื้นดวงนะครับเกณฑ์เรื่องคู่ครองเนี่ยก็มักที่จะไม่ค่อยที่จะสมหวังสักเท่าไหร่นะครับแต่ช่วงเวลานี้มองกลับกันนะฮะตอนนี้เกณฑ์ในเรื่องของความรักปีจรนะครับถึงแม้ว่าจะสูงวัยแล้วก็ตามปีนี้มีโอกาสได้เจอนะครับนะแต่อย่างที่เรียนอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะส่วนในเรื่องของการเงินล่ะปีนี้เสียเงินเยอะ2ปีนะครับทั้งย่าง49แล้วก็50วางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบที่สำคัญอย่าให้ใครขอยืมครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณฤทธิ์ค่ะ1กรกฎาคม2502เวลาเกิดนะคะ19นาฬิกาถึง19นาฬิกา15นาทีพุธกลางคืนถามสุขภาพการเงินแล้วก็การทำบุญค่ะช่องท้องอ่ะหลักๆเลยพฤหัสนี่เสียเลยนะฮะพฤหัสก็หมายถึงปวดศีรษะก็ได้นะพฤหัสหมายถึงตับพฤหัสหมายถึงกระเพาะและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของระบบภายในระบบสืบพันธุ์นะครับพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะอันนี้เป็นกลุ่มที่ต้องระมัดระวังส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีจรนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอาจจะขอ SMS เกิดวันที่29ตุลาคม2528เวลาเกิดประมาณ 2-3 โมงเช้าวันอังคาร9โมงเนาะ8ถึง9โมงอ่ะตกงานจะได้งานหรือเปล่าถ้างั้นเวลาเกิดไม่ผิดกรรมะเสียอยู่ก็อย่างนี้ครับก็ต้องเรียนตรงๆว่าโอกาสที่จะได้งานเนี่ยมีไม่มากพูดแบบไม่ได้ปลอบใจกันนะก็เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยให้คุณซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และแน่นอนผมทายแบบนี้คุณก็ยิ่งต้องขวนขวายมากๆในเรื่องของการหางานรวมไปถึงอยากจะให้มองกลุ่มงานที่มีสเปคลดลงหน่อยอาจจะทำให้คุณมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นแต่ worst case ช้าที่สุดเนี่ยนะถ้าคุณต่อเนื่องประมาณไตรมาสที่3คาบเกี่ยวไตรมาสที่4ยังไงก็ต้องได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจะขอ SMS เกิดวันที่24พฤศจิกายน2513ค่ะเวลาเกิด9โมงเช้าวันอังคารการเงินที่ติดขัดจะผ่านได้หรือเปล่าแล้วก็จะมีคนช่วยบ้างไหมคะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับความจริงในช่วงอายุย่าง45นี้เนี่ยลองดูนะครับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองเพศแต่ถ้าเน้นเรื่องเงินจริงๆเนี่ยก็ควรจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นบุรุษเพศมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของสภาพคล่องมันทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพิมพายโสธราค่ะคุณพิมพาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่2มีนา2497ค่ะตรงกับวันอังคาร 3:40 ค่ะ2มีนา2497 3ทุ่มเหรอฮะ 3:40 ค่ะ 3:40 วันอังคารเนาะโอเคครับปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องจ้ะอยากถามอะไรอาจารย์คะทีนี้อยากจะถามว่ามันมีปัญหาหนี้สินนะคะถูกเขาโกงไปเนี่ยเราจะได้คืนไหมคะแต่มั่นใจว่าฟ้าสว่างมาขออภัยมั่นใจว่าเกิดในช่วงกลางคืนเลยนะครับใช่ค่ะสักครู่จ้ะค่ะลักษณะหนี้สินเกิดจากการขอยืมปกติหรือเป็นการเข้าหุ้นครับขอยืมค่ะขอยืมปกติถ้าเป็นในลักษณะการขอยืมปกติเมื่อเข้าย่าง62เนี่ยนะครับของคุณเนี่ยเพิ่งผ่านวันเกิดเข้ามานะก็เข้าย่าง62นี่มีโอกาสครับที่จะได้คืนนะช่วงประมาณกลางๆปีแต่อาจจะเป็นลักษณะผ่อนชำระนะครับค่ะนะแต่ปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าทวงไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่ปีที่แล้วนี่ใช้คำว่าทวงใช่แต่ว่าความจริงตอนนี้หลังจากวันเกิดที่ผ่านมาได้มีโอกาสติดต่อพูดคุยบ้างแล้วหรือยังพูดแล้วค่ะแต่ว่าเราก็เขาก็ที่ต้องขายบ้านใช้เลยฮะแต่ว่าแนวโน้มมันดีถูกไหมล่ะแนวโน้มหลังจากที่เจรจารอบนี้ถูกไหมฮะถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วไม่รู้ว่าเขาจะใช้ให้เราได้เมื่อไหร่ก็อย่างน้อยในช่วงประมาณเข้ากลางปีไปแล้วเนี่ยมีโอกาสแต่คุยดีๆนะครับก็ใช้วิธีใช้ไม้นวมนั่นแหละค่ะจ้ะแล้วทีนี้พี่ชีวิตที่เนี่ยทำงานไม่ได้เลยเนี่ยพี่อยากจะมีงานเข้ามาทำแบบช่วยครอบครัวบ้างเนี่ยจะมีไหมคะมีโอกาสไหมคะเคยทำอะไรมาแล้วบ้างอ่ะผมต้องถามอย่างนี้ที่นะคะทำอะไรก็ไม่สบายพอทำได้สักสองสามเดือนก็ล้มป่วยอยู่อย่างเงี้ยต้องหยุดเลยแล้วตอนนี้การสุขภาพไม่ค่อยดีอ่ะอย่างนี้นะจ๊ะอย่างนี้นะจ๊ะก็คงจะแนะนำอาชีพที่แบบไม่ต้องออกแรงหรือว่าเหนื่อยกายจนเกินไปถ้าสนใจนะถ้าสนใจในเรื่องของการเรียนโหราศาสตร์เนี่ยผมเชียร์และผมยืนยันว่าเรียนได้นะเหรอคะใช่เพราะว่าพระรหัสในดวงเนี่ยสวยมากจริงค่ะใช่ครับแล้วมันคิดจะเรียนนะคะแต่มีเพื่อนที่ก็เป็นหมอดูเขาบอกว่าไปเรียนทำไมว่าอย่างนี้อ้าวแล้วไม่ย้อนถามกลับแล้วว่าเขาเรียนทำไม คือสิ่งหนึ่งอย่างนี้เวลาจะแนะนำให้ใครไปเรียนเนี่ยผมก็มักจะพูดอยู่เสมอว่าอาชีพเนี้ยนะถึงแม้ว่าเราจำเป็นที่จะต้องหาเลี้ยงชีพแต่ส่วนหนึ่งก็คือด้านดีเรามีโอกาสจะได้ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนนะหรือว่ามีปัญหาด้วยนะก็เชียร์ให้ไปเรียนตรงนี้เพราะว่าในแง่สุขของสุขภาพเนี่ยก็เป็นห่วงจริงๆนั่นแหละนะครับก็ให้ศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นการตอบโจทย์ตอบโจทย์หลายๆอย่างเลยจ้ะทีนี้โชคลาภที่จะมีไหมคะถ้าในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นเลยนะครับไม่เด่นเลยแต่ปีนี้น่าจะมีเรื่องราวดีๆนะเกี่ยวข้องถ้าปีนี้คิดจะเริ่มต้นทำงานเนี่ยได้ทำนะแล้วก็มีโอกาสจะได้เงินคืนนะครับก็หาโอกาสไปถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่หน่อยแล้วกันฮะโคกระบือมากน้อยตามกำลังใช่ครับค่ะค่ะโอเคนะจ๊ะเลขรถนะคะอะไรเอ่ย3120คัน1แล้ว9579ค่ะ9579เนี่ยใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7นะอันนี้ผมระวังพวกทางเดินหายใจพวกไขข้อกระดูกนะครับเป็นอยู่ค่ะอีกอันนึงอะไรนะอะไร31นะ3120ค่ะอันนี้คู่ศัตรูเนี่ยทำอะไรก็ล้มลุกคลุกคลานเลิกนะเปลี่ยนแปลงสะดุดอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะคู่หน้าแล้วก็เลข0ข้างหลังด้วยนะครับค่ะค่ะจ้าค่ะสวัสดีค่ะไม่รู้จะขอแค่ครับจ้าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันในส่วนของ SMS นะคะคุณอนุภาพ30มกราคม2527เวลาเกิด4ทุ่มตรงวันจันทร์งานและความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับปัตตานีเป็นสีนะจ๊ะก็ถ้ายังโสดจะได้เจอนะครับแล้วจะเป็นลักษณะความรักที่ไม่ได้คาดคิดนะหรือว่ามีคนชงมีคนช่วยมีคนลุ้นในทางกลับกันถ้ายังโสดอยู่ปีนี้ก็บอกว่ามีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากคนที่ตนรักส่วนในเรื่องของงานล่ะแต่งงานมี2 อย่างนะครับ1เนี่ยปีนี้อาจจะมีปัญหา2มีโอกาสจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ในทางกลับกันมีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะความเจริญเติบโตถ้าทำงานประจำก็จะหมายถึงในเรื่องของตำแหน่งฉะนั้นอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเตรียมพร้อมทำงานหนักเพื่อรับสายความก้าวหน้า SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมานะคะคุณบรวินศักดิ์29ธันวาคม2537นะคะเวลาเกิด 9:56 นวันพฤหัสบดีร่างกายไม่มีแรงจะหายหรือเปล่าคะพฤหัสจริงๆในดวงเนี่ยเสาร์กับราหูเสียเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับพวกระบบประสาทได้เกี่ยวข้องกับพวกกระดูกไขข้อได้เกี่ยวข้องกับอาการที่ไม่สมประกอบได้ก็ถ้าดวงเป็นแบบนี้ก็เป็นห่วงครับนะและดาวอาทิตย์เนี่ยซึ่งหมายถึงเกี่ยวข้องกับพวกอัมพฤกษ์อัมพาตมันก็อยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นก็สิ่งที่แนะนำให้ทำนะก็ทางวิทยาศาสตร์ก็คือปรึกษาคุณหมอแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดกลุ่มโรคนี้ผมมองว่านอกจากการบริโภคหรือรับประทานยาการออกกำลังกายภาพถ้าคุณหมอแนะนำให้ทำก็คงจะต้องทำให้ต่อเนื่องนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะแล้วก็พูดกันตรงๆว่ามันมีโอกาสมันมีโอกาสที่จะเป็นต่อเนื่องฉะนั้นฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจยิ่งต้องพยายามที่จะเอาชนะมันให้ได้ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณนารีนะคะ19มีนาคม2526เวลาเกิด 6:20 นวันเสาร์นะคะถามความรักรวมไปถึงเนื้อคู่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับปีนี้อาจจะมีเข้ามานะครับแต่ดูเหมือนไม่ค่อยถูกใจอันนี้สุดแท้แต่นะสุดแท้แต่ถามว่าถ้ามีเข้ามาแล้วไม่คว้าจังหวะเวลาแบบนี้จะมีโอกาสอีกครั้งหรือไม่ย่าง35ตรงนั้นผมมองว่าลงตัวจริงจังก็เป็นไปได้นะอาจจะเจอในช่วงเวลานี้และมีการพัฒนาแต่ถ้าเกิดยังไม่แน่ใจไม่ต้องรีบ35เด่นสุดๆจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณจ๋านะคะ16มกราคม2509เวลาเกิดนะคะ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ไม่ได้บอกวันถามงานที่เหมาะสมกับราศี16มกราคม09ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะฮะงานที่เด่นในพื้นชะตานี่ก็เหมือนกันนะครับก็ถ้าเป็นคนกลางในหน้าเซลล์ขายตรงได้หมดนะครับถ้าลงทุนก็พวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานนะครับธุรกิจในเรื่องของการสื่อสารแต่ทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้ลงทุนในช่วงอายุย่าง50และ51นี้ครับเอาละเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้คุณผู้ชมที่ส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS รบกวนว่าให้ระบุนะคะชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีอย่าลืมบอกจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่เกิดนั้นค่อนข้างมีความสำคัญในการที่จะแบ่งลัคนาราศีอย่างมากนะคะส่งทั้งข้อมูลทั้งหมดมาที่422 1606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ